ดี๋ยวไปชวนที่ยงคุยอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่6ถึง7กุมภาพันธ์ตอนนี้ได้ตัวแทนของ BIN เรียบร้อยละเรามีภาพนะครับเรื่องชุดเจรจาของ BIN เดี๋ยวให้พี่ยงช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันว่าภาพนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นชุดเจรจาที่จะมาเจรจากับทางการไทยในวันที่6ถึง7กุมภาใช่ไหมครับพี่ชยงครับใช่ครับเป็นชุดเดิมของตัวแทนจากขบวนการ BIN นะครับโดยความเห็นชอบของรัฐบาลมาเลเซียให้คนชุดนี้ทั้งชุดนะครับ567คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจาก BIN เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นคนเดียวนะครับที่มาจากขบวนการอื่นนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็หลบหนีไปอยู่ประเทศมาเลเซียมาหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็มีหมายจับนะครับในคดีความมั่นคงครับแล้ววันนี้ครับเท่าที่ผมรู้นะครับลึกๆเนี่ยครับจากการที่ส่งคนไปคุยกับพวกเขานะครับในการประชุมครั้งนี้เขาจะมีข้อเสนออย่างนี้นะครับครับเขาจะเสนอให้ครับมีอย่างน้อยครับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยครับ3อำเภอจะให้เป็นเขตปลอดกฎหมายก็คือให้พวกเขาครับสามารถเข้ามาได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องไม่มีการจับกุมของพวกเขาเขาอยากจะใช้พื้นที่ของ3อำเภอในจังหวัดนราธิวาสครับเข้ามาทำงานด้านการเมืองเข้ามาพบปะกับผู้คนซึ่งเป็นแกนนำของประชาชนในพื้นที่นะครับนะซึ่งข้อเสนอนี้ครับในอดีตเคยเสนอแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางรัฐบาลไทยนะครับทางหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยครับไม่โอเคนะครับทางนี้เขาก็จะหยิบเรื่องนี้ครับมานำเสนออีกนะว่าการที่จะดำเนินการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยครับควรจะให้เขาเนี่ยครับเข้ามามีบทบาทในพื้นที่เพื่อที่จะมาทำงานด้านการเมืองสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่คือเรื่องที่เล็ดลอดออกมาว่าในการพูดคุยครั้งนี้ครับขบวนการ BIN จะนำเสนอเรื่องนี้นะครับพี่ยงพอจะบอกได้ไหมครับว่า3อำเภอที่เขาจะขอให้เป็นเขตปลอดกฎหมายเนี่ยเขาล็อกเป้าอำเภอไหนไว้บ้างครับใน3อำเภอครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอำเภอแถวอำเภอจ่อยร้องนะครับอำเภอจันเนะหรืออำเภอลือสอกอย่างนี้ครับเพราะตรงนี้ครับมันเป็นพื้นที่เข้มแข็งของเขานะครับเขาก็ต้องเลือกเอาพื้นที่ที่เขามีมวลชนนะครับในการที่จะเข้ามาทำงานด้านการเมืองครับซึ่งก็มีข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้ครับก็มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่เป็นปีกทางการเมืองของเขาอ่ะนะครับให้ทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับเปิดพื้นที่ปลอดภัยนะครับเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเนี่ยครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของขบวนการพูดคุยสันติภาพได้และก็ขอให้ในขบวนการสันติภาพครั้งนี้ครับมีภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับเรื่องที่เขาเรียกร้องให้มีภาคประชาชนเนี่ยครับเข้าไปมีส่วนร่วมก็เรียกร้องกันมานานนะครับแต่ทางฝ่ายความมั่นคงก็ยังไม่โอเคนะครับอีกข้อหนึ่งครับที่เขาเรียกร้องนะครับก็คือเรียกร้องให้มีตัวแทนจากประเทศที่สามนะครับเข้ามาเป็นสักขีพยานในการพูดคุยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับ BIN ก็เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับแต่เราก็ไม่โอเคกับเขานะครับนี่คือเรื่องของการพูดคุยครับที่มีเงื่อนไขและก็รัฐบาลไทยหรือฝ่ายความมั่นคงของไทยครับไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งที่ BIN ร้องขอนะครับหรือนำเสนอนะครับตรงนี้ครับที่ทำให้การพูดคุยของเราผ่านมา10กว่าปีเนี่ยครับมันเหมือนกับจะไม่มีอะไรคืบหน้านอกจากทำความเข้าใจระหว่างกันนะครับค่ะคุณชัยยงครับ BRN เนี่ยฐานใหญ่อยู่ตรงไหนของมาเลเซียคะ BRN นะครับฐานใหญ่หรือที่มั่นเขาก็คือรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียติดต่อกับชายแดนอำเภอสวยโกลกอำเภอตากใบอำเภอแว้งนะครับของจังหวัดนราธิวาสตรงนี้ครับมันเป็นรัฐฝ่ายค้านนะครับพรรคการเมืองของรัฐกาลันตันก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านและนโยบายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยครับก็เป็นนโยบายที่
ชูธงทางด้านศาสนานะครับกฎหมายของรัฐกาลันตันเนี่ยครับก็ไม่เหมือนกับรัฐบาลกลางนะครับยังมีกฎหมายในการเคี่ยนอยู่ครับในการทำผิดบางอย่างนะครับตรงนี้ครับเป็นเขตของฝ่ายค้านที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็ในส่วนของ BRN แต่ว่าเมื่อวานพี่ชยงเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวขององค์กรจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะ ICRC ครับพี่ชยงเรามาต่อประเด็นนี้กันหน่อยว่า ICRC เนี่ยคืออะไรแล้วก็ตอนนี้สำนักงานเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาทำอะไรครับครับคือ ICRC นะครับชื่อเต็มก็คือองค์กรกายชาติสากลระหว่างประเทศนะครับเงื่อนไขเนี่ยครับของ ICRC ในการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศต่างๆได้เนี่ยครับประเทศนั้นต้องมีความขัดแย้งด้วยอาวุธนะครับต้องมีคนตายต้องมีคนถูกอุ้มหายนะครับคือเกิดสงครามขึ้นก่อนถ้าสงครามยังไม่เกิดความขัดแย้งที่ประกาศอย่างเต็มรูปแบบยังไม่เกิดนะครับมันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะให้ ICRC เนี่ยครับเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่อย่างถ้าเป็นอย่างเมียนมาครับ ICRC เข้าไปได้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราครับมันเป็นสงครามประชาชนที่ไม่มีการประกาศรูปแบบขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เข้ามาปฏิบัติการก็ไม่เคยประกาศตัวว่าเขาคือใครนะครับการอุ้มหายเคยมีนะครับการซ้อมทรมานเคยมีแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เฉลยศึกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเขาอึดอัดมากก็คือICRC ควรจะออกไปจากพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่วันนี้ครับหลังจากที่เรากดดันหลายๆอย่างนะครับทั้งทางรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งทางอื่นๆเนี่ย ICRC เนี่ยครับก็ย้ายสำนักงานออกจากจังหวัดปัตตานีมาเช่าอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็ยังกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างมวลชนให้ความรู้มวลชนนะครับในการช่วยเหลือปีกทางการเมืองของขบวนการ BIN อยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเดิมโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีครับนี่คือบริบทของ ICRC เรื่องหนึ่งครับที่เราพยายามพูดคุยกับ ICRC มาโดยตลอดก็คือเราขอให้เขาครับเสนอแผนของเขาให้กับกลมน.ภาค4ส่วนหน้าให้รู้ว่าเขาเข้ามาจะปฏิบัติการเรื่องอะไรนะครับแต่เขาก็ไม่เคยนำเสนอแผนของเขาให้เรารู้นะครับเขาจะเข้าไปพบมวลชนที่ไหนอย่างไรเขากำหนดเองทั้งหมดครับเขาเนี่ยครับเข้าไปถึงในเรือนจำนะครับไปพบกับผู้ต้องขังของเราผู้ต้องหาและก็นักโทษฝ่ายความมั่นคงของเรานะครับที่อยู่ในเรือนจำเขาก็ไปพบกับญาติพี่น้องของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงถึงครอบครัวเพื่อไปแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่เขาคิดว่านั่นคือภารกิจของเขาครับและก็ที่สำคัญที่สุดครับการให้ความรู้ในเรื่องกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยให้ประชาชนสามารถกำหนดใจตนเองครับตรงนี้ครับมันกำลังจะล้ำเส้นนะครับของความมั่นคงของเราในพื้นที่นะครับเพราะเขาไม่เคยทำแผนที่จะนำเสนอเรานะครับเขาทำอะไรตามอำเภอใจนะครับเรื่องนี้ครับกรมนภาคสี่ส่วนหน้าก็อึดอัดนะครับศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อึดอัดนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นหน่วยงานทางสากลนะครับแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจเนี่ยครับจากตะวันตกหนุนหลังแต่โดยลึกๆเรารู้อะครับว่าเขาเนี่ยต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็แนวทางของเขาเนี่ยครับถ้าเราอ่านได้เนี่ยครับคือเขาเนี่ยครับมีความเอ็นเอียงไปยังขบวนการแบ่งแยกดินแดนครับครับค่ะในปัจจุบันนะคะหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของ ICRC เนี่ยคือใครคะคุณชัยยงสำนักงานใหญ่เขาอยู่ในประเทศเจนีวาครับเดี๋ยวไม่ใช่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับนะเขาเนี่ยเขาตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงเจนีวาครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำมาตลอดครับเขานำเอาแกนนำของขบวนการนำเอานายทหารฝ่ายความมั่นคงที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษานะครับเข้าไปดูงานในเรื่องสันติภาพในเรื่องอะไรต่างๆที่กรุงเจนีวามาโดยตลอดนะครับเขาลงทุนให้นะครับเราไม่ต้องออกตังค์เลยก็เลยทำให้มีคนหลายกลุ่มนายทหารหลายคนที่เป็นที่ปรึกษาเขานะครับ
เห็นดีเห็นงามนะครับว่าเขาเนี่ยควรจะมาเป็นคนกลางในการที่จะแก้ปัญหาการดับไฟใต้ของเราอะครับพี่ชยงสำนักงานที่ไทยเนี่ยหัวหน้าใหญ่สุดของเขานี่คือใครครับหัวหน้าใหญ่ของเขาเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นคนไทยหรือเปล่าครับจากผู้ชายเป็นสตรีครับตอนนี้เพราะว่าเขาเข้าใจว่าการใช้ผู้หญิงนะครับเป็นสตรีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงองค์กรต่างๆได้ง่ายกว่านุ่มนวลกว่าซอฟต์พาวเวอร์กว่านะครับเป็นคนตะวันตกหรือว่าคนแล้วเขาเลือกหัวหน้าสำนักงานที่เป็นคนเอเชียนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงวัฒนธรรมได้รู้ถึงวิถีของข้าราชการของประชาชนในเอเชียว่าอย่างไรเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในอดีตครับเขาใช้หัวหน้าสำนักงานนะครับที่เป็นฝรั่งจากชาติตะวันตกครับและเขาก็เจอปัญหามากมายนะครับแต่วันนี้เขาเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับนะเอาคนเอเชียนะครับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานครับครับถ้าเกิดว่าจะสรุปภารกิจของ ICRC เนี่ยคือว่าเขาขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเพื่อนำไปสู่การกำหนดใจตนเองในพื้นที่ใช่ไหมฮะการกำหนดใจตนเองครับพอกำหนดใจตนเองปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อะไรครับพี่ชยงขั้นต่อไปนะครับที่หนึ่งนะครับเราเห็นชัดนะครับวันนี้แม้ว่า BIN เนี่ยยังจะใช้ความรุนแรงด้วยการฆ่าคนด้วยการก่อวินาศกรรมแต่เป้าหมายลึกๆและก็งานที่ BIN ทำมากกว่าความรุนแรงก็คืองานทางการเมืองครับ BIN กำลังสร้างมวลชนปฏิวัติสร้างเยาวชนปฏิวัติในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนขององค์กรต่างชาตินะครับวันหนึ่งครับเมื่อถึงเวลาที่มันสุกงอมแห่งปัญหานะครับก็จะมีการเรียกร้องเพื่อขอทำประชามตินะครับในการกำหนดใจตนเองนั่นก็คือการที่จะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองตนเองหรือเป็นเขตปกครองพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่ไอ้เรื่องที่จะแยกตัวเองไปตั้งเป็นประเทศเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับเพราะวันนี้สถานการณ์ของโลกนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับพี่ยงมันมีข่าวมาว่าตอนนี้ BIN เนี่ยเขาขยายแนวร่วมไปในกลุ่มของเด็กกำพร้าที่ในพื้นที่เนี่ยมีหลายพันคนเลยอันนี้ข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับอ๋อใช่ครับเขาเนี่ยครับเข้าไปจับจับกลุ่มของเด็กกำพร้าซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดจากสถานการณ์ของการขัดแย้งการสู้รบแล้วก็พ่อแม่เนี่ยครับถูกกระทำญาติพี่น้องถูกกระทำนะครับเพราะกลุ่มนี้เขามองว่าเป็นกลุ่มที่เขาสามารถปลอมเพาะได้ดีเนื่องจากว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับวันนี้กลุ่มเด็กกำพร้าหลายกลุ่มองค์กรเด็กกำพร้าหลายองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิครับเรามีรายชื่อและเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวว่าเขาได้รับการสนับสนุนยังไงได้รับเงินจากใครและก็มีการบ่มเพาะยังไงตรงนี้กรมน.ไม่ใช่ไม่รู้นะครับเขาทำกันอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วครับยังมีอีกหลายๆองค์กรนะครับที่มีการขับเคลื่อนผ่านภาคประชาสังคมนะครับวันนี้ครับ BIN สามารถเชื่อมภาคประชาสังคมเนี่ยครับลงในพื้นที่ลงในกลุ่มองค์กรต่างๆและเข้ามาถึงการเมืองในระดับประเทศนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีตัวแทนที่เข้าไปนำเสนอเรื่องต่างๆครับเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับความขัดแย้งการใช้ความรุนแรงอัตลักษณ์แห่งภาษาในเวทีสหประชาชาติหรือ UN นะครับเขาเข้าถึงทางสหประชาชาติได้ดีกว่าองค์กรของรัฐนะครับครับเรามีหน้าที่ไปชี้แจงแต่เขาเนี่ยมีหน้าที่ในการนำเสนอในสิ่งที่เขาบอกว่าเราเนี่ยครับละเมิดสิทธิเขาเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างเรื่องวันมาลายูเดย์ครับครับเราเนี่ยครับแจ้งความเอาผิดเขาในเรื่องของมีขบวนการ BIN ส่วนเป็นเข้าไปอยู่ในการจัดชุมนุมวันมาลายูเดย์แต่เขาเนี่ยครับก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนว่าเราออกหมายจับเขาจับกลุ่มเขาในข้อหาที่เขาแต่งกายแบบอัตลักษณ์มาลายูนะครับครับนี่ก็คือพยายามใช้เวทีของต่างชาติเวทีของการเมืองและการขับเคลื่อนในพื้นที่ของภาคประชาสังคมเนี่ยครับในการเปลี่ยนแปลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
พี่ชยงวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจาะลึกกันเกี่ยวกับขบวนการ BRN ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับพี่ชยงมณีรุ่งสกุลนะครับหัวหน้าศูนย์ข่าวในนิวภาคใต้ตอนล่างฟังแล้วเราก็เหนื่อยนะปัญหาในพื้นที่มันซับซ้อนมากเรามันต้องแกะทีละปมแล้วท้ายสุดเนี่ยมันจะแก้ได้หมดหรือเปล่าใช่มั้ยนิ้นจริงเราไม่รู้อ่ะค่ะว่าจะแก้ได้หมดมั้ยแต่การเจรจาคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะก็คือจะไม่เพิ่มความรุนแรงแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราก็มารอผลการเจรจาวันที่6วันที่7กุมภาพันธ์นะครับ